หรือเปล่าไม่รู้โอ้ไฟเขียวเว้ยวูนวูนวูนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกพิษณุเรื่องเล่าบนหลังรถวันนี้ผมจะมาเล่าว่าช่วงนี้ช่องผมจะมีโฆษณาขึ้นนะยังไงก็ตามนะต้องขออภัยถ้าหากเพื่อนเพื่อนรำคาญด้วย นะและวิดีโอจะเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นวิดีโอขับรถหรือจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเกมนะผมเอาไงดีผมน่าจะออกซ้ายตั้งแต่แรกนะวันเสาร์ที่ผ่านมานะช่วงเลิกงานผมได้ขับรถไปทางไอคอนสยามนะครับไปดูไปนั่งผ่อนคลายที่ไอคอนสยามเป็นไอระเบียงชั้นบนสุดเลยนะวิวดีมากครับวิวดีมากและอากาศเย็นร่มเย็นสบายดูสีสันต่างๆนานาสีสันเรือสีสันตึกในกรุงเทพผมรู้สึกว่าเอ้ยกรุงเทพเราก็สวยใช้ได้นะไม่ได้ขี้ดูขี้เลอะไรไม่ได้แพ้แต่ต่างประเทศสักเท่าไหร่หนึ่งน่าใช้ได้โอ้โหให้ตายสิผมเจอวิบากกรรมฟึบผมจะออกตรงกี่วิวะ30วิไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้อย่าไปเลยจอดรอจอดรอดีกว่ามันไปไม่ได้มันเสียงเกินไปถ้าสมมุติว่าเราไปตรงนั้นนะแล้วเราไปไม่ได้ปุ๊บเราจะติดเหงือกอยู่ตรงท้ายท่อไอเสียซึ่งร้อนมันโคตรจะร้อนเลยเพราะฉะนั้นเลือกได้เลือกรอดีกว่านะเขียวแล้วนะเสร็จแล้วผมกลับจากไอคอนสยามนี่โอ้นะรู้สึกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยรถเยอะเหมือนกันนะครับกลางคืน มันเป็นเมืองที่ไม่หลับจริงๆนะตอนนั้น3ทุ่มเกือบ4ทุ่มแล้วมั้งนะแล้วรถเยอะมากเยอะเหมือนกลางวันนี่แหละนะฮะแต่ว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปรถเยอะแต่ว่ารถไม่ได้ติดนะครับไปเรื่อยเจอ3ล้อซิ่งนะบรรทุกฝรั่งมา ซิ่งแข่งกันโอ้โหว่ากันไปนะพูดถึงโอ้ลุ้มๆโอ้โหพูดถึงพอผู้ติดตามของผมถึง 1,000 คนแล้วเนี่ยนะแล้วมีโฆษณาเข้าเนี่ยผมรู้สึกว่าช่องผมมีคนดูเยอะขึ้นนะผมก็ตกใจว่าเฮ้ยมันมาจากไหนวะเยอะแยะผู้ชมมาจากไหนเยอะแยะอาจจะเป็นเพราะคำว่ามีโฆษณามาเข้าด้วยนี่แหละมั้งทำให้YouTube เปิดการมองเห็นมากขึ้นครับในช่องผมคิดว่าอย่างนั้นนะในเมื่อมีผู้ชมมากขึ้นความคิดเห็นใน YouTube เริ่มเยอะขึ้นนะผมทยอยตอบทุกความคิดเห็นที่คิดว่าเราควรตอบนั่นแหละทำให้มีหลายเรื่องที่ผมคิดว่าผมน่าจะทำตามคำขอของผู้ชมบางท่านขอให้ทำแบบนี้ขอให้พูดเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้เล่าเรื่องอย่างนี้ให้หน่อยนะผมก็ทำนะผมคิดว่าเฮ้ยโอเคมีผู้ชมขอมาทำให้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแต่เราดันนึกไม่ออกนะให้ผู้ชมนึกช่วย นะครับต้องขอบคุณมากเลยนะที่เสนอแนะเข้ามาว่าอยากจะให้ทำเรื่องอะไรนะผมระบุไว้อยู่แล้วนะครับในรายละเอียดของช่องของผมว่าอยากให้ทำวิดีโอเกี่ยวกับอะไรเรื่องอะไรเสนอแนะมาได้ถ้าสามารถทำได้นะแต่ถ้าทำไม่ได้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับหรือบางเรื่องไม่สามารถตอบได้ผมจะไปหาข้อมูลหรือหาคำตอบมาให้ในภายหลังอดใจรอหน่อยนะแต่ถ้าเกิดผมตอบไม่ได้อาจจะเงียบไปขออภัยด้วยนะครับสามารถทักท้วงมาได้บอกพี่ลืมตอบผมอ่ะคำถามนี้พี่ลืมทำเรื่องนี้ให้ผม
ทักมาได้นะครับจริงๆผมอยากทำวิดีโอสั้นนะวิดีโอสั้นบ้างตามที่ท่านผู้ชมขอมานะขอมา 2-3 ท่านแล้วบอกว่าพี่ทำแบบสั้นๆหน่อยซึ่งผมทำไปแล้วนะวิดีโอสั้นๆมีนะมี1วิดีโอ2วิดีโอตั้งแต่เขาขอมาก็ทำไว้บ้างนะครับเดี๋ยวจะทำอีกผมยังไม่ทราบว่าผู้ชมต้องการวิดีโอแบบไหนแบบสั้นๆที่แบบเป็นเสียงท่อและแบบขับรถไปแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบเราตัดเสียงรถออกไปแล้วใส่เพลงแทนอย่างเงี้ยหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับยังไงขอความกรุณาระบุมาด้วยได้เลยว่าอยากจะให้ทำอย่างไรนะสั้นๆแต่บอกว่าอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากทำคือเกี่ยวกับว่าต้องใส่เอฟเฟกต์ต้องน้องตั้งแนวอะไรแบบนี้นะซึ่งผมขอไม่ทำนะครับผมไม่ชอบอย่างนั้นนะถ้าจะทำผมจะทำเป็นเสียงแบบเสียงพูดอย่างนี้นะครับเสียงพูดเพียวๆเลยและมีเสียงอาจจะมีเสียงอย่างอื่นที่มันเป็นธรรมชาติประกอบนะอย่างเสียงรถเครื่องร่วมทางเสียงบีบแต่เสียงคนคุยกันใน สภาพแวดล้อมรอบๆนี่แหละนะที่ผมโอเคระวังเด้อมีรถเลี้ยวเด้อเบนซ์คันนี้เพิ่งได้นะครับถ้าเขาไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวนี่ผมอาจจะมองไม่เห็นรถข้างหน้านะเพราะว่ากระจกเขาดำผมมองทะลุกระจกเขาไม่ได้ตามปกติแล้วเวลาผมขับตามรถที่มันมีขนาดใหญ่แล้วเราต้องการมองไปข้างหน้าผมจะมองทะลุกระจกรถคันข้างหน้าไปเลยแต่ถ้ารถทึบๆนี่ระวังเลยนะระวังเลยต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกท่านต่างสนับสนุนกดติดตามให้ผมจนถึง 1,000 จริงอยู่ว่าช่องเก่าผมผู้ติดตาม 5,000 นะครับแต่ว่าผมไม่รู้สึกที่จะภูมิใจหรือว่ารู้สึกถึงความประสบความสำเร็จอะไรสักเท่าไหร่เลยนะไม่เท่าวิดีโอนี้นะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ติดตาม 1,000 คนนี่ในยุคนี้มันหายากมากนะครับมันหายากมากและผมชอบมากเลยสำหรับผู้ติดตามที่เขากดติดตามผมโดยที่อยากจะดูผลงานผมไม่ได้แบบกดทิ้งกดขว้างนะผมชอบแบบนั้นนะครับชอบมากเลยและขอบคุณทุกคนด้วยนะแต่ถามว่าในเมื่อผมมีรายได้แล้วผมจะทำอย่างไรต่อไปจริงอยู่ว่าผมเคยพูดไปแล้วนะครับแล้วผมจะพูดอีกผมก็ทำแบบเดิมนี่แหละครับนะเหมือนเดิมเหมือนที่เคยทำท่านผู้ชมขอมาอยากให้ทำอะไรผมทำให้นะเพียงแต่ไม่ค่อยมีใครขอสักเท่าไหร่แค่นั้นเอง นะวิดีโอสั้นเดี๋ยวรอหน่อยนะครับรอหน่อยจริงอยู่ว่าผมอยากจะทำนะแล้วผมไม่ได้ลืมนะว่าเฮ้ยผู้ชมขออะไรไว้แต่ว่าทำวิดีโอสั้นเนี่ยมันผมยังไม่มีโอกาสขับรถไปไหนแบบในสถานที่ที่มันไม่ใช่ที่เราวิ่งทุกวันน่ะนะผมอยากจะแบบอุ๊ยเราแบบไปเส้นอื่นที่มันแปลกหูแปลกตานะแต่พอทำวิดีโอสั้นเส้นเดิมๆนี่มันคือมันบรรยากาศเดิมๆครับบรรยากาศเดิมๆเพราะว่าผมคิดว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมประทับใจบ้างนะโดยที่ไม่ใช่สถานที่เดิมๆอันนี้ปิดประตูอยู่นะไว้ใจได้แต่ว่ามันแคบอยู่นะครับมันแคบอยู่นั่นแหละครับยังไงต้องรอสักหน่อยนะมีเพื่อนๆขอมานะครับอยากทำให้เหลือเกินแต่บางทีเหตุการณ์ต่างๆยังไม่เอื้อนะสำหรับความจำเจเนี่ยความจำเจที่ผมทำอยู่เนี่ยนะฮะผมจะออกซ้ายนะโอ้โหไม่ได้วะชิบหายครับผมรออย่างเดียวนะไม่รู้ว่ามีรถไฟหรือเปล่านะแต่คันนี้เลี้ยวนั่นคือไฟเลี้ยวเขาครับกระพริบแป๊บเดียวแต่ดีหน่อยกระพริบรัวๆมันพอเข้าใจได้นะนะแท็กซี่เข้าเปล่าแท็กซี่มาเลยระวังชนฉันด้วย
ค่อยๆไปนะค่อยๆไปผมว่ารถไฟนะผมว่ารถไฟรถไฟนี่แน่ไปได้อีกว่าเอามาเหยียบให้หน่อยใจเย็นนะอย่าเพิ่งบิดคันเร่งรถเมย์ผมว่าเจอรถไฟแน่ๆว่ะส่วนใหญ่ที่นี่ติดอะไรรู้ไหมติดรถไฟนี่แหละรถไฟกั้นถนนทีกั้นนานนะครับเท่าไหร่อ่ะ5นาทีได้5นาทีหรือบางที่ผมเคยเห็น10นาทีนะกั้นรถไฟไว้กั้นไว้นานและรถไฟที่ผ่านเป็นรถไฟไอ้บรรทุกน้ำมันอ่ะที่มันเป็นถังกลมๆทรงกระบอกยาวๆอ่ะโอ้โหนู่นเลยครับกว่ารถไฟจะผ่านไปได้รอไป 2-3 นาทีแล้วและที่สำคัญรถไฟในเมืองเขาวิ่งไม่เร็วนะเขาวิ่งไม่เร็วเขาจะวิ่งช้าๆตามกฎหมายตามคือตามกฎหมายรถไฟเขาแหละข้อบังคับเราก็ตามตูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนายจะออกขวาหรือพวกรถตู้ระวังไปสีชาวบ้านเขานะโอ้โหอันนี้ถังแกนลอนเขาเรียกถังแกนลอนไหมถัง6ลิตรไม่รู้เหมือนกันต้องเรียกว่าขวดปะมันควรจะเรียกว่าขวดเนาะมันคือมันก็เล่าไปเรื่อยนะครับสำหรับเรื่องเล่าบนหลังรถนะพี่3ล้อนี่อยู่แล้วนะตายตัวชอบจอดหัวมุมแท็กซี่ไม่ค่อยทำนะเพราะว่ารถเขาใหญ่ทำยากทำแล้วโดนด่า3ล้อโดนด่าแต่น้อยแต่ไม่มีใครไปด่าต่อหน้าเขาหรอกนะก็ด่าในใจ เราถึงบริเวณใบหยกแล้วนะครับประจำวันนี่แหละเส้นทางประจำวันไม่มีอะไรเลยเดิมๆซ้ำๆเดี๋ยวไว้ผมมีโอกาสได้วิ่งเส้นทางที่มันแตกต่างเดี๋ยวทำวิดีโอสั้นให้นะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งน้อยใจกันเลยผมกลัวท่านผู้ชมน้อยใจอยู่นะบอกขออะไรแม่งก็ไม่ทำให้หรือว่าผมจะเอาวิดีโอที่ผมขี่ไปไอคอนสยามมาตัดใส่ดีไหมเอ๊ะมันจะรีบไปไหมเดี๋ยวไว้ดูก่อนแล้วกันนะอาจจะมีการวิ่งเส้นทางที่ไม่เคยวิ่งหรือว่าไม่ค่อยวิ่งที่ไม่ใช่เส้นทางหลักอย่างเงี้ยนะโอ้โหถอยนะใช่หรือไม่ชิบหายละเราเป็นส่วนกลางนะครับขอโทษนะพี่ชายขอโทษนะมีใครเลี้ยวตามไหมดูเหมือนเขาจะออกนะฉันเข้าไปก็ได้วัดดวงแล้วกันโอเคเยี่ยมมีที่จอดด้วยจอดใกล้สหายผมคันนี้รถพี่ดุลนะโอเคจอดใกล้สหายจำได้ว่ามันมีท่อนไม้แห้งที่พร้อมที่จะล่วงใส่รถข้าพเจ้านี่ไง นะฮะนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมปิดกล้องก่อนนะเอ้ยอย่าเพิ่งปิดเลยดีกว่าถ่ายก่อนนะครับเอาให้จบเลยนานๆทีได้ทำเรื่องเล่าบนหลังรถแต่พอทำก็ทำบ่อยเหลือเกินนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเบื่อได้นะผู้ชมนะไม่ว่ากันนะครับเบื่อก็อย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูเอาไว้แบบอยากดูแล้วค่อยกลับมาดูเนาะจะดีกว่าเนาะตามใจท่านผู้ชมเลยพูดคุยกันเรื่อยๆได้นะครับนี่ผมยังไม่คุมผ้านะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายเกี่ยวกับประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับถ้อยเสียและเครื่องยนต์
เอาล่ะเดี๋ยวปิดเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอต่อไปนี้ก่อนนะขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ